ก็เริ่มข่าวแรกกันที่ประเด็นการเมืองนะครับหลังจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ในส่วนของการหาเสียงตามสื่อต่างๆยังคงต้องรอความชัดเจนจากทางกกต.ก่อนนะครับโดยเฉพาะการติดป้ายหาเสียงนะครับของผู้สมัครและพรรคการเมืองตอนนี้ยังไม่สามารถติดป้ายหาเสียงได้นะครับเนื่องจากทางกกต.เนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดสถานที่สำหรับติดป้ายส่วนที่ไปพบป้ายของหลายพรรคการเมืองที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าตามพื้นที่สาธารณะนั้นนะครับเบื้องต้นทางกกต.นะครับก็ขอร้องเอาออกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการหาเสียงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับจะมีการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำชี้แจงเรื่องนี้นะครับจากทางผู้อำนวยการกกต.ประจำกรุงเทพมหานครกันก่อนครับคือจริงๆแล้วถ้ามีพ.ร.ด.ให้มีการเลือกตั้งก็สามารถหาเสียงได้แต่ว่าการติดป้ายประกาศทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่ต้องรอให้ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กรุงเทพมหานครนะคะประกาศสถานที่ที่แน่นอนก่อนถึงจะติดป้ายได้นะคะก็อยู่ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับทางปลัดกรุงเทพมหานครอยู่นะคะเพราะฉะนั้นป้ายที่ติดอยู่ขอให้ปลดออกให้หมดก่อนนะคะคือในระหว่างนี้ก็ต้องให้สำนักงานเขตนะคะเป็นคนที่จะต้องปลดป้ายออกเป็นไปตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครค่ะคาดการได้ไหมครับว่าจะเรียบร้อยมากทางสำนักงานกกต.กรุงเทพมหานครก็คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะนะคะก็จะประสานอาทิตย์หน้าก็จะประชุมกับท่านปลัดอีกทีนะคะแล้วก็จะประกาศให้ทราบว่าจุดไหนที่จะติดป้ายได้นะคะในส่วนที่ผู้สมัครบางคนนะคะว่าที่ผู้สมัครบางคนติดป้ายไปแล้วคือตรงนี้มันถือว่าความผิดเกิดขึ้นไหมอะคะมันก็ไม่ถูกต้องอะก็ขอให้ปลดออกก่อนนะคะแล้วก็ทางสำนักงานเขตก็จะต้องไปปลดออกด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดนะคะก็ขอให้รออีกสักพักนึงนะคะก็จะดำเนินการประกาศสถานที่ติดประกาศให้นะคะก็เป็นคำยืนยันนะครับมาจากฝั่งของกกต.ก็ดูแล้วจะยังไม่เอาผิดเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าไปโดนเรื่องของกฎหมายทำความสะอาดของกทม.เข้านะครับขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางกกต.ยังได้ออกประกาศ5ฉบับลงในราชกิจจานุเบกษานะครับกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่24มีนาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นพร้อมทั้งประกาศรายละเอียดการรับสมัครส.ส.ระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์กำหนดรายละเอียดสำหรับผู้สมัครและสถานที่รับสมัครซึ่งกกต.กำหนดไว้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับและการแจ้งบัญชีรายชื่อคดีเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคการเมืองยื่นต่อทางกกต.กลางในวันและเวลาเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆของกำหนดการนะครับที่ส.ส.จะเดินทางมาลงทะเบียนการเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ต่างๆนะครับค่ะนายณัฐเล่าศรีสาวกุลรองเลขาธิการกกต.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งส.ส.นะคะบอกว่าได้มีหนังสือเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปปี2562แจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติกับสำนักทะเบียนอำเภอและทะเบียนท้องถิ่นในเรื่องของการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการกำหนดหน่วยเลือกตั้งการลงทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและก็นอกเขตจังหวัดที่กกต.กำหนดไว้ว่าให้มีการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่28มกราคมนี้จนถึง19กุมภาพันธ์โดยทางกกต.นะครับตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งนะครับกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมแล้วนะครับ350เขตเลือกตั้งทั่วประเทศตามรายชื่อพื้นที่ส.ส.ที่จะมีการสมัครแล้วก็มีการลงคะแนนกันด้วยนะครับโดยผลเมื่อวานนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปกกต.เขตจะพิจารณาเป็นรูปแบบของการเลือกกันเองนะครับเพื่อให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานกรรมการประจำเขตโดยในวันนี้ทางผอ.กกต.ประจำจังหวัดจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆให้กับทางกกต.เขตและผอ.กกต.เขตนะครับเพื่อที่จะเตรียมการเรื่องของการเปิดรับสมัครส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์นี้โ
โดยจะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของสถานที่รับสมัครซึ่งอำนาจในการประกาศสถานที่รับสมัครทางผอ.ของเขตนะครับก็จะเป็นผู้กำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูความชัดเจนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ละเขต350เขตทั่วประเทศที่เป็นเขตเลือกตั้งนะครับกฎหมายหลักๆเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับจะเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญเดียวกันนะครับ